เชิญคุณนัชนน์ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนัชนน์ศรีก่อเกื้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่เจ็ดอำเภอนาทวีสบ้าย้อยสำนักแต้วสำนักขามของอำเภอสเดาพรรคภูมิใจไทยท่านประธานสภาที่เคารพครับเนื่องจากการประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมวันนี้นะครับหลายคนเรียกร้องให้คนรับผิดชอบ ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมเองครับท่านประธานจบรามคำแหงเป็นสมาชิกสภาเป็นกรรมการองค์การและเป็นนักกิจกรรมของรามคำแหงเกิดปี2 5 1 8ครับยุค90อยู่ในรอยต่อระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเพราะฉะนั้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดวันนี้ผมเองในฐานะคน40ต้นๆน,น,นั่งมองซ้ายนั่งมอง ขว,ว่าวันนี้ประเทศประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นท่านประธานสภาครับผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ทำหน้าที่ก่อนที่สภาจะเปิดท่านนิโรธสุนทรเลขาประธานกรรมาก,การการตำรวจและสมาชิกมีมติให้ผมแถลงในเรื่องของการใช้กำลังโดยละมุนละม่อมกับมับ ท่านระธานครับวันนี้โชคดีที่ท่านนายกนั่งอยู่ในห้องประชุมตลอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาท่านรู้ไหมครับลูกชายผมน้องกับตันสิบขวบโทรมาถามครับป,ป้าป้าแล้วนายกจะแก้ปัญหาเรื่องนักศึกษาอย่างไรผมก็ถามว่าแล้วลูกจะเอาคำตอบอย่างไรเขาบอกว่าไม่ครับแค่อยากรู้ท่านประธานครับวันนี้ ในสังคมไทยตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุพวกเราได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทั้งหมดวันนี้นะครับสิ่งที่ผมลุกขึ้นอภิปรายในนามพักภูมิใจไทยท่านประธานครับผมรู้ดีครับอาจจะได้รับดอกไม้ช่องงาม,งามหรือว่าก้อนอิดแต่วันนี้ในฐานะสสครับจำเป็นครับอาจจะบาดเจ็บอาจจะมีแผลอาจจะหัวแตก ก็เป็นเรื่องที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพึงกระทำท่านประธานครับก่อนผมมาที่นี่ลงพบปะพี่น้องชาวสงขลาจากสถานการณ์ทั้งหมดแต่ลอะอำเภอจณนะเทพานาทวีสบ้ายย้อยหรืออำเภอต่างๆของภาคใต้ส่วนใหญ่จะมีคนออกมาปกป้องเพราะฉะนั้นครับชาวบ้านบอกว่าสสถ้ามีโอกาสพาูดในสภา ช่วยพูดประเด็นนี้หน่อยท่านประธานครับวันนี้สมสถาบันหลักของประเทศไทยก็คือชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์นี่คือสิ่งที่เด็กหรือคนไทยท่องจำตั้งแต่เด็กๆวันนี้ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์โดนภาวะต่างๆแทรกซ้อนพวกเราก็เห็นกันอยู่ อีกสามเสาหลักซึ่งเป็นฝ่ายสามฝ่ายที่เรากำลังทำหน้าที่อยู่ก็คือฝ่ายบริหารท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่หลายคนเรียกร้องให้ลาออกฝ่ายนิติบัญญัติครับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภา250คนเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรห0 0คนเรากำลังทำหน้าที่อยู่ครับวันนี้ ใช้สภาแห่งนี้ในการแก้ปัญหาของประเทศอีกสถาบันหนึ่งครับตุลาการหรือว่าศาลสามสถาบันวันนี้คนไทยกำลังจับตามองว่าพลเอกประยุทธ์สาภาสอสอสอวศาลเขาจะทำอย่างไรกับสถานการณ์นี้ความห่วงใยที่เกิดขึ้นครับมันเกิดอะไรขึ้นครับท่านประธาน เกิดความแตกแยกทางความคิดเป็นความเชื่อของคนรุ่นต่างๆครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ยัติที่เข้ามามันเป็นเรื่องอะไรครับสรุปได้สามประเด็นครับเป็นเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองเป็นการหาทางแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการเมือง และการตอบสนองของผู้ชมนุมครับนี่คือสมข้อและ3ข้อเสนอที่เราได้ยินกันนะครับหนึ่งให้นายกพลเอกประยุทธ์ลาออกก็เป็นสิทธิ์ของท่านครับเป็นสิทธิ์ของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะตัดสินใจท่ามกลางวิกฤตเป็นสิทธิ์ของท่านครับ การแก้รัฐมนูญเป็นเรื่องของใครครับเป็นเรื่องของสภาครับผมเองโชคดีในฐานะเลขานุการพิจารณาร่างก่อนที่จะเข้าในเดือนหน้าครับท่านประธานเพราะฉะนั้นให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้วันนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนวุฒิสมาชิกเพื่อนสอสอส่วนใหญ่จะเห็นด้วยในการแก้รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นปัญหาของประเทศเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ของรัฐสภาครับ อีกอย่างก็คือการเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้ผมขอข้ามไปก่อนวันนี้นะครับมีคำถามมากมายปัญหาที่ประเทศเผชิญประชาชนเดือดร้อนผมขอถามท่านประธานครับมันมีแค่สามปัญหานี้หรือครับปัญหาให้นายกลาออกปัญหารัฐธรรมนูญปัญหาปฏิรูปสถาบันมันมีแค่สามปัญหานี้หรือครับในประเทศนี้มันยังมีอีกหลายปัญหาครับ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจถามว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนปัญหาเรื่องสุขภาพของคนไทยในวิกฤตโควิดอยู่ตรงไหนปัญหาเรื่องปากท้องและปัญหาสินค้ากเกษตรตอนนี้อยู่ตรงไหนผมเห็นใจท่านนายกครับท่านประธานตอนราคายางตกผมเองเป็นคนลุกขึ้นอภิปรายเจ็ดคำถามวันนี้ยาง65บาท จะไม่ขอบคุณสักคำหรือท่านประธานครับการเปิดสภาวันนี้นะครับถามว่าเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนในเรื่องปากท้องถามว่าเคยมีไหมครับปัญหาผลกระทบจากเศรษฐกิจทั่วโลกจากโควิดส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับประเทศไทยผมคิดว่ามากที่สุดในรอบ50ปีนะครับสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้ไม่ปกติ มันไปซ้ำเติมเรื่องอะไรครับเรื่องเศรษฐกิจการชุมนุมก็จะส่งผลในเรื่องของการป้องกันโควิดของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่คือเรื่องที่เราเป็นห่วงสภาหแห่งนี้นะครับวันนี้เราอย่ามาพูดว่านายกต้องลาออกรัฐรมนูญแก้ไหมสถาบันปฏิรูปหรือเปล่าวันนี้เขาเปิดสภาหให้พวกเราปรึกษาหารือเสนอแนวทาง ไม่ใช่มาใส่ร้ายกันท่านประธานครับในสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้มอบรถตรวจการ15คันและพระราชทานแก่กระทรวงสาธารณสุขและพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์บริจาคช่วยเหลือในช่วงโควิดหลายประเภทเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าพระมหากราุณาธิคุณใช่หรือไม่ นี่คือความผูกพันของสถาบันกับประชาชนชาวไทยดังนั้นนะครับวันนี้ผมเลยบอกว่าสิ่งที่สมาชิกรัฐสภาต้องสะท้อนไม่ใช่สะท้อนให้ท่านประธานท่านเดียวนะครับไม่ใช่สะท้อนให้กับเพื่อนสมาชิกทั้งสภาแต่สะท้อนให้กับคนไทยทั้งประเทศได้รับฟังวันนี้ปัญหาสินค้าเกษตรมันมีผลกระทบกับคนไทยเท่าไหร่ครับ70%ครับ รัฐบาลต้องเอาเวลาเหล่านี้ไปแก้ปัญหาแต่เรายังตกพวงอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงเรื่องการปฏิรูปสถาบันนะครับผมเองในฐานะที่เป็นสสพักภูมิใจไทยนะครับพักภูมิใจไทยเองเกิดจากอุดมการในการปกป้องสถาบันตั้งแต่แรกเริ่ม วันนี้หลายคนบอกว่าภูมิใจไทยคุณจะยืนจุดไหนจะเอาสถาบันไหมหรือว่าจะโหนท่านประธานที่เคารพครับมันมีคำถามวันนี้คำถามการปฏิรูปมันไม่มีความชัดเจนครับวันนี้ผมถามว่าท่านจะปฏิรูปอะไรปฏิรูปอย่างไรปฏิรูปแบบไหน ปฏิรูปโดยใครและปฏิรูปเพื่อใครเราจะไม่สนับสนุนและจะต่อต้านเราไม่สมควรนำสถาบันกษัตริย์มาสร้างความแตกแยกให้กับคนไทยท่านประธานครับในรัฐสภาแห่งนี้ทุกคนนะครับสามารถวิจารณ์กันได้ผมก็สามารถวิจารณ์เพื่อนสมาชิกวุฒธธิสภาเพื่อนวุฒิสภ,ภาก็สามารถ วิจาร์ณสอสอได้สามารถวิจารณคณะรัฐมนตรีได้เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราวิจาร์ณอภิปรายนั้นจะนำไปสู่อะไรครับการพัฒนาประเทศการสร้างสรรค์การแก้ปัญหาของประชาชนแต่ขอให้อยู่ในวงของสมาชิกรัฐสภานะครับปัญหาของบ้านเมืองก็ต้องรับฟัง ยังมีเวลาพิจารณาและหาทางออกอีกมากมายแต่ปัญหาปากท้องครับต้องแก้ไขทันทีเพราะมันคือชีวิตของคนไทยสำหรับผมนะครับจะถามว่าสสน,นชนนจะปกป้องสถาบันไหมผมเองนะครับเกิดมาวันนี้มีความรู้สึกว่าการเทิดทูนสถาบันนะครับทั้งในฐานะสมาชิกพักภูมิใจไทย ในฐานะสสสงขลาในฐานะคนไทยคนหนึ่งไม่มีใครจะมาลบสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากหัวใจผมได้เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมขอเรียกร้องให้กับเพื่อนสมาชิกรัฐสภาที่ยังไม่ลุกขึ้นอภิปรายวันนี้เราเสนอทางออกกันสิครับสิ่งไหนที่ คนเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีทำผิดพลาดเราก็พูดกันในสภาสิ่งไหนที่ท่านทำถูกต้องคำชมเล็กๆน้อยๆผมคิดว่าน่าจะมีให้กับคนทำงานบ้างเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมก็ยังเป็นห่วงสถานการณ์การชุมนุมโดยเฉพาะน้องๆนักศึกษาอยากให้น้องๆใช้สิทธิ์ ในการเรียกร้องตามหลักโดยเฉพาะในการกระทําพฤติกรรมต่างๆนะครับบ้านเมืองนี้มีกฎหมายผมไม่อยากเห็นกฎหมายไปบังคับใช้ในอนาคตเป็นการทําลายอนาคตของเยาวชนคนหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดครับวันนี้ฝากท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีประเทศไทยของเรานะครับถึงจุดหนึ่งแล้วครับที่เราต้อง สามัคคีเพื่อประเทศไทยของเราจะได้เจริญก้าวหน้าเหมือนที่พวกเราต้องการขอบคุณครับ